แน่นอนไปจะเป็นการบรรยายบทความเรื่อง Survival of the State Gamified Meditating Inspired by Battle Royale โดยนักศึกษาสงสัยครับบทความนี้จะนำเสนอเป็นพอร์ตเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยส่งเสริมการทดสอบและเรียนรู้แนวคิดในการออกแบบเกมแต่ไม่ใช่เกมครับและในตอนนี้ผู้บรรยายพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับผู้บรรยายด้วยครับเรียนอาจารย์และสวัสดีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาทุกคนครับวันนี้นะผมจะมานำเสนอบทความวิจัยที่เกี่ยวกับเกมการแข่งขันการทดสอบเสมือนกับการทำสงครามโดยใช้แนวคิดของเกมวิฟิเคชันนะครับโดยมีอาจารย์ที่รู้จักคืออาจารย์ที่จะใส่ใจครับเริ่มกันที่อาจารย์ได้ครับโดยอาจารย์ได้รับหัวข้อดังต่อไปนี้1บทน้ำ2ทฤษฎีเกี่ยวข้อง3แนวทางที่งานวิจัยได้นำเสนอครับและสุดท้ายครับ4บทสรุปเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะครับบทน้ำโดยทุกวันนี้ครับพื้นที่ในสังคมของเรามีการขยายมากขึ้นเรื่อยๆมีการใช้ซอฟต์แวร์บางประเภททั้งทางตรงและทางอ้อมครับทั้งคุณภาพและความถูกต้องของซอฟต์แวร์ครับช่วยให้ชีวิตประจำวันของเราดำเนินต่อไปได้ตามปกตินะครับแต่เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าซอฟต์แวร์ทำงานได้อย่างถูกต้องทั้งคุณภาพและความถูกต้องของซอฟต์แวร์ครับทั้งสองสิ่งนี้สามารถถูกตรวจสอบได้โดยใช้การเทสครับแต่บางครั้งครับการทดสอบที่มันถูกมองข้ามผมเลือกการทดสอบออกไปและทำครับแต่ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับที่อาจนำไปสู่ความไม่พอใจของผู้ใช้การหยุดชะงักของการให้บริการและในกรณีที่เลวร้ายที่สุดนะครับอาจส่งผลเสียต่อความปลอดภัยในด้านการศึกษานะครับการทดสอบในมุมมองของนักเรียนครับนักเรียนรู้สึกว่าไม่มีแรงจูงใจในการออกแบบและทำการทดสอบครับด้วยลักษณะของงานที่มันมีความซ้ำซากครับดังนั้นครับการเรียนรู้ด้วยวิธีสนุกสนานครับจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหลักสูตรทางวิชาการครับที่จะนำเสนอวิธีการทดสอบซอฟต์แวร์ที่มีโครงสร้างและเรียนรู้อย่างสนุกสนานครับจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้ต่อมาข้อที่สองครับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องครับซอฟต์แวร์เทสติ้งคืออะไรครับซอฟต์แวร์เทสติ้งครับเป็นกระบวนการการประเมินและปรับปรุงคุณภาพของซอฟต์แวร์ครับเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดของปัญหาที่เกิดขึ้นครับและหาแนวทางในการลดช่องโหว่ของปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตเกมมิติเคชั่นครับคืออะไรครับเกมมิติเคชั่นครับเป็นแนวคิดในรูปแบบของเกมครับแต่ไม่ใช่เกมเป็นสิ่งช่วยในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนครับทำให้ผู้เรียนครับเรียนรู้ด้วยวิธีสุ่มหนังครับแต่ใช้ตัวกลไกของเกมครับเป็นตัวดำเนินการอย่างไม่ซับซ้อนนะครับจะทำให้ผู้เรียนครับเกิดพฤติกรรมตรวจสอบปรับปรุงและหาวิธีแก้ปัญหาครับต่อมาข้อที่สามครับแนวทางที่งานวิจัยได้นำเสนอครับตัวของแอปพลิเคชันมินิบาร์เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้แนวคิดของเกมมินิเคชันนะครับเพื่อสนับสนุนการทดสอบและเขียนโค้ดนะเพื่อสั่งจาว่าโดยในการปฏิบัตินะครับยูนิตดาวจะให้ผู้ปฏิบัติแต่ละคนครับเขียนโค้ดด้วยภาษา Java และฝึกเขียนยูนิตเทสครับโดยจะมีเวลาทั้งหมด2สัปดาห์ในการทำนะครับหลังจากที่หมดเวลานะครับตัวระบบจะทำการประเมินและรายงานผลครับมาทางอีเมลของผู้ปฏิบัติแต่ละคนครับโดยในการปฏิบัตินะครับจะแบ่งออกเป็น2ช่วงครับได้แก่ช่วงแรกครับเป็นการเขียนโค้ดและช่วงที่2ครับเป็นการแบ็คเทนกันระหว่างผู้ปฏิบัติครับวันที่ช่วงแรกครับการเขียนโค้ดนะจะมีเวลาทั้งหมด2สัปดาห์เพื่อที่ผู้ปฏิบัติแต่ละคนนะจะทำการคอมมิตและโพสต์โค้ดเข้าสู่ระบบครับและผู้ปฏิบัติครับแต่ละคนครับต้องเขียนยูนิตเทสเพื่อใช้ในการทดสอบโค้ดของผู้ปฏิบัติคนอื่นนะครับโดยยูนิตเทสนะครับ1เทสเคสต่อ1คะแนนโดยผู้ปฏิบัติแต่ละคนสามารถเขียนได้มากกว่า1เทสเคสนะครับหลังจากหมดเวลา2สัปดาห์ครับตัวของคิดแลบเซียนครับจะทำการทดสอบโค้ดครับของผู้ปฏิบัติแต่ละคนนะครับโดยผลนะครับถ้าโค้ดของผู้ปฏิบัติแต่ละคนนะครับผ่านครับจะได้รับ1คะแนนแล้วเข้าสู่รอบถัดไปแต่ในที่โค้ดเกิดเอเรอร์นะครับผู้ปฏิบัติคนนั้นครับจะไม่ได้คะแนนและจะถือว่าตกรอบทันทีนะครับถัดมาครับช่วงที่2ครับช่วงของการแบ็คเทสกันครับโดยตัวระบบจะใช้วิธีเทสของผู้ปฏิบัติแต่ละคนนะไปทำการเทสโค้ดของผู้ปฏิบัติคนอื่นนะครับโด
ยตัวอย่างแรกนะครับก็ใช้ user A นะครับไปทำการเทสโค้ดของ user B นะครับโดยผลนะครับเกิดเลื่อนๆนะครับ user A จะได้รับคะแนนนะครับ1คะแนนแต่ถ้ากลับกันนะครับถ้าโค้ดผ่านนะครับ user B จะได้รับ1คะแนนตัวอย่างที่2นะเป็นการแบทเทิลแบบกลุ่มนะครับโดยเราจะมี user A user B นะครับและสุดท้าย user C นะครับโดยครับเราจะใช้ unit test ของ user A นะครับทำการเทสโค้ดของ user C นะครับโดยรับผลครับผ่านครับ user C ได้รับคะแนนถัดมาครับเราใช้ unit test ของ user C นะครับทำการเทสโค้ดของ user A นะครับผลครับเกิดเลื่อนๆนะ user C ได้รับคะแนนต่อมาเราใช้ unit test ของ user C นะครับทำการเทสโค้ดของ user B นะครับผลครับเกิดเลื่อนๆนะ user C ได้รับคะแนนถัดมาครับเราใช้ unit test ของ user B นะครับทำการเทสโค้ดของ user C นะครับผลครับผ่านครับ user C ก็จะรับคะแนนถัดมาครับเราใช้ unit test ของ user B นะครับทำการเทสโค้ดของ user A นะครับผลครับเกิดเลื่อนๆครับ user B ได้รับคะแนนและสุดท้ายครับเราใช้ unit test ของ user A นะครับทำการเทสโค้ดของ user B นะครับผลครับผ่านครับ user B ก็ได้รับคะแนนครับมาสู่ช่วงการสรุปคะแนนครับโดยครับเราจะมีคะแนนของ user A นะทั้งหมด1คะแนนครับ user B ครับจะมี3คะแนนและสุดท้ายครับ user C ครับจะมี5คะแนนครับโดยคะแนนครับที่ได้จากการฝึกปฏิบัติแต่ละช่วงครับจะแสดงเป็นส่วนของ leaderboard ครับแต่คะแนนที่แสดงครับจะไม่แสดงคะแนนของทุกคนในระบบครับสิ่งที่ leaderboard แสดงครับแสดงคะแนนของตัวผู้ปฏิบัตินะครับคะแนนของผู้คนที่มากกว่าเรา2ระดับและน้อยกว่าเรา2ระดับนะครับโดยคะแนนที่ได้จากการปฏิบัตินะครับจะถูกเปลี่ยนเป็นพอยต์ครับไว้สำหรับการซื้อไอเทมภายในระบบนะครับโดยไอเทมนะมีบทบาทไว้สำหรับการตกแต่งในส่วนของอวตารนะครับเพื่อเสริมสร้างพลังงานของผู้ปฏิบัติแต่ละคนนะครับและตัวของระบบยังมีส่วนของ achievement ครับเป็นส่วนสำหรับการท้าทายกับตัวเองครับในส่วนที่ระบบได้ตั้งเอาไว้ครับให้ผู้ปฏิบัติแต่ละคนนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างของระบบครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนครับได้แก่ครับส่วนแรกครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ครับส่วนนี้เป็นส่วนสำหรับการจัดการการเข้าถึงของฐานข้อมูลครับส่วนที่2ครับส่วนคิดแล้วครับส่วนนี้ไว้สำหรับการเทสนะครับเพื่อไม่ให้แบ็คเอนด์ครับเซิร์ฟเวอร์รับทำงานหนักเกินไปและส่วนสุดท้ายส่วนของคอนเทนต์ครับก็จะแบ่งออกเป็นอีก2ส่วนครับได้แก่ส่วนของยูเซอร์ครับโดยเมนูในส่วนของ user ครับก็จะมีส่วนของ leaderboard ที่ไว้สำหรับแสดงคะแนนเมนูที่2ครับไว้สำหรับการฝึกปฏิบัติเมนูที่3ครับไว้สำหรับการซื้อไอเทมภายในระบบนะครับเมนูที่4ครับไว้สำหรับการดูเกี่ยวกับกฎต่างๆภายในระบบนะครับและเมนูสุดท้ายครับ profile ครับไว้สำหรับการดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ปฏิบัติแต่ละคนนะครับถัดมาครับเป็นส่วนของแอดมินครับตัวแอดมินก็จะมีส่วนของ leaderboard เหมือนกันครับแต่ที่แตกต่างก็คือจะแสดงคะแนนของทุกคนในระบบเลยครับเมนูที่2ครับก็จะสำหรับการดูการฝึกปฏิบัติที่ผ่านมาในอดีตครับเมนูที่3ครับก็สำหรับการจัดการกับการฝึกปฏิบัติทั้งนั้นนะครับและเมนูสุดท้ายครับก็สำหรับดาวน์โหลดรายงานต่างๆภายในระบบนะครับแล้วก็มาถึงที่หัวข้อสุดท้ายครับบทสรุปของงานวิจัยนะครับโดยตัวของ application unit ครับใช้แนวคิดของ game application ครับเป็นแบบเพื่อที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติแต่ละคนนะครับฝึกเขียนโค้ดนะครับด้วยภาษา Java นะครับและผู้ปฏิบัติแต่ละคนนะครับฝึกเขียน unit test นะเพื่อใช้ในการทดสอบนะครับโดยตัวของ unit test นะครับให้ผู้ปฏิบัติฝึกเขียนตัวของ test caseตัว test case ก็จะเป็นคะแนน1คะแนนและสามารถเขียน test case ได้มากกว่า1ก็คือผู้ปฏิบัติแต่ละคนครับสามารถมีคะแนนได้มากกว่า1คะแนนต่อการเทสนะครับตัวคะแนนที่ได้จากการฝึกปฏิบัตินะครับแสดงในส่วนของ leaderboard ครับตัวคะแนนที่แสดงในส่วนของ leaderboard ครับแสดงคะแนนของตัวเราเองแสดงคะแนนของคนที่มากกว่าเรา2ระดับและน้อยกว่าเรา2ระดับนะครับตัวคะแนนครับจะถูกเปลี่ยนเป็น point ครับไว้สำหรับการซื้อไอเทมภายในระบบนะครับโดยไอเทมนะครับก็จะมีส่วนในการใช้ในการตกแต่งในส่วนของอวตารเพื่อเสริมสร้างจินตนาการของผู้ปฏิบัติ
แต่ละคนนะครับและครับสุดท้ายตัวของ Action Lead ครับต้องการส่งเสริมการทดสอบนะครับเพื่อให้ผู้เรียนครับรู้สึกสนุกไปกับการทดสอบและคิดว่าการทดสอบของซอฟต์แวร์นะไม่ใช่งานที่น่าเบื่อครับโดยถ้าผู้ที่รับฟังนะครับผู้ที่รับฟังนะสนใจในงานวิจัยนี้ครับก็สามารถดูข้อมูลได้ตามลิงก์ที่ผมแนะนำนะครับก็ขอจบการรายงานครับขอบคุณครับครับผู้บรรยายใช้เวลาทั้งสิ้น9 นาที 56 วินาทีนะครับท่านใดมีข้อสงสัยเชิญถามผู้บรรยายได้เลยนะครับ